โดยปกตินะครับช่วงข้อมูลจะเป็นช่วงข้อมูลแบบต่อเนื่องนะครับดังที่เห็นตอนนี้นะครับแต่บางครั้งเราก็มีความจำเป็นต้องการช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลเข้ามาช่วยควบคุมได้ยกตัวอย่างนะครับต้องการจะหาผลรวมนะครับของจำนวนเงินนะครับของข้อมูลสินค้ารายการที่1 2 3ก็ใช้วิธีการลากคุมนะครับ1 2 3คอลัมน์ K นะครับรายการสินค้านะครับ1 2 3คอลัมน์ K นั่นเองนะครับแล้วต้องการที่จะหารายการที่7นะครับเป็นต้นไปจนถึงรายการที่9นะครับรวมกับ1 2 3เมื่อกี้นะครับเราก็ใช้กดคอนโทรลค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลากคุมนะครับเช่นเดียวกันนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ลากคุมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการใช้คีย์ลัดในการทำช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะครับผสมกับการใช้เมาส์เลือกข้อมูล